เรื่องพระศรีวลีเถระผู้เลิศกว่าภิกษุผู้มีลาภทั้งหลายท่านพระศรีวลีเถระนั้นได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปัทุมุตระท่านได้เกิดในเรือนอันมีสกุลได้ไปอย่างพระวิหารยืนอยู่ท้ายบริษัทฟังธรรมได้เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระศาสดาทรงสถาปนาเธอไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าพวกภิกษุผู้มีลาภแล้วคิดว่าในอนาคตการแม้เราก็ควรเป็นเช่นภิกษุรูปนี้บ้างท่านจึงได้นิมนต์พระทศพลถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7 วันแล้วได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยกรรมดีที่สั่งสมไว้นี้ข้าพระองค์มิได้ปรารถนาสมบัติอื่นเลยหากแต่ในอนาคตการในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งข้าพระองค์ปรารถนาเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุผู้มีลาภเหมือนเช่นภิกษุที่พระองค์ทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งที่เลิศนั้นเถิดพระศาสดาทรงเห็นว่าไม่มีอันตรายจึงทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเธอนี้จักสำเร็จในสำนักของพระโคดมพุทธเจ้าในอนาคตการแล้วเสด็จหลีกไปท่านได้กระทำกุศลไว้จนตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีวิตแล้วก็ท่องเที่ยวไปในกำเนิดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายครั้นในกลับที่91แต่ภัทรกลับนี้ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ถือปฏิสนธิในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพระนครพันธุมดีสมัยหนึ่งหลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครพันธุมดีครั้งนั้นพระเจ้าพันธุมะซึ่งเป็นพุทธบิดาได้ทรงเตรียมอาคันตุกะทานเพื่อภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรงปรารถนาจะทำมหาทานแข่งกับชาวเมืองในวันใดที่พระราชาเป็นผู้ถวายทานเหล่ามหาชนก็จะสังเกตดูและในวันรุ่งขึ้นก็จะเตรียมทานให้ยิ่งกว่านั้นและในวันถัดไปพระราชาก็จะถวายให้ยิ่งขึ้นไปอีกจนกระทั่งถึงวันที่6ซึ่งเป็นวันของชาวเมืองเหล่านั้นทั้งหมดได้จัดเตรียมสิ่งของไว้ทุกสิ่งโดยตั้งใจจะไม่ให้มีสิ่งใดที่ขาดแม้สักสิ่งเดียวจึงได้ตรวจดูทานที่ตนได้เตรียมไว้ก็ไม่เห็นน้ำผึ้งและนมส้มชนเหล่านั้นจึงให้คนถือเอาทรัพย์คนละ 1,000 กหาปณะแล้วส่งไปเฝ้ายังประตูพระนครทั้ง4เพื่อขอซื้อจากผู้ที่มาจากชนบทนอกพระนครในวันนั้นท่านถือหม้อใส่นมส้มออกจากบ้านเพื่อเข้าไปในเมืองหมายจะเอานมส้มไปแลกกับของที่ตนต้องการระหว่างทางท่านคิดจะล้างหน้ามือและเท้าให้สะอาดก่อนเข้าเมืองระหว่างชำระล้างนั้นท่านมองเห็นรังผึ้งที่ไม่มีตัวผึ้งขนาดเท่าหัวไถคิดว่ารังผึ้งนี้เกิดขึ้นแก่เราด้วยบุญจึงถือรังผึ้งเข้าไปในพระนครพวกบุรุษที่เฝ้าหนทางอยู่เห็นท่านแล้วถามว่าท่านกำลังจะนำน้ำผึ้งและนมส้มไปให้ใคร ท่านตอบว่าเราไม่ได้จะให้ใครแต่เรานำมาเพื่อขายเราขอซื้อน้ำผึ้งและนมส้มนั้นด้วยเงินหนึ่งกหาปณะท่านนั้นคิดว่าน้ำผึ้งและนมส้มนี้ไม่น่าจะมีราคามากขนาดนี้ทำไมเขาให้เงินมากจึงกล่าวว่าเราจะไม่ยอมขายเพียงกหาปณะเดียวถ้าอย่างนั้นเราให้ท่านสองกหาปณะถึงจะให้สองกหาปณะเราก็ไม่ขายบุรุษนั้นจึงค่อยๆเพิ่มให้จนถึงพันกหาปณะท่านคิดว่าพวกเขาต้องการของสองสิ่งนี้ไปทำอะไรจึงถามบุรุษนั้นว่าน้ำผึ้งและนมส้มนี้ไม่ได้มีค่ามีราคามากเลยแต่ท่านให้ราคาเสียมากมายท่านจะเอาน้ำผึ้งและนมส้มไปทำอะไรท่านผู้เจริญชาวพระนครได้ขัดแย้งกับพระราชาพวกเรากำลังจะถวายทานแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พวกเราขาดน้ำผึ้งและนมส้มเราจะทำทานให้เป็นทานอันเลิศจึงต้องหาซื้อถ้าไม่ได้พวกเราจะพ่ายแพ้พระราชาเราจึงต้องซื้อให้ได้น้ำผึ้งและนมส้มนี้พวกชาวเมืองถวายได้เท่านั้นหรือว่าคนเหล่าอื่นก็ถวายได้พวกเราไม่ได้ห้ามใครถวายผู้บริจาคเงินถึง 1,000 กหาปณะในวันเดียวเพื่อทำทานครั้งนี้มีหรือไม่ไม่มีหรอกสหายถ้าอย่างนั้นเราจะให้น้ำผึ้งและนมส้มราคา 1,000 นี้ดีละแล้วจะให้พวกเราทำอย่างไรพวกท่านจงไปบอกให้พวกชาวเมืองรู้ว่ามีบุรุษคนหนึ่งไม่ยอมขายของสองสิ่งนี้แม้จะให้ราคาถึงพันแต่เขาประสงค์จะร่วมบุญกับพวกท่านด้วยมือของเขาเองพวกท่านจงหมดความกังวลใจในของสองสิ่งนี้เถิดท่านจงเป็นผู้มีส่วนเป็นหัวหน้าในทานนี้ด้วยเถิดแล้วไปท่านนำกหาปณะที่ติดตัวมาซื้อเครื่องเทศ5 อย่างทำให้ป่นทำน้ำส้มจากนมส้มแล้วคั้นรังผึ้งลงผสมปรุงด้วยเครื่องเทศ5 อย่างแล้วใส่ลงในใบบัวเมื่อเรียบร้อยแล้วถือไปนั่งไม่ไกลพระทศพลเมื่อมหาชนนำเอาสักการะเข้าไปถวายตามลำดับจนถึงวาระของท่านก่อนถวายท่านได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักการะอันยากไร้นี้เป็นของข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดอาศัยความอนุเคราะห์รับสักการะนี้เถิดพระศาสดาทรงอนุเคราะห์ทรงรับสักการะนั้นด้วยบาทศิลาเป็นบาทที่เท้ามหาราชทั้งสี่ถวายให้จากนั้นทรงอธิษฐานให้สักการะนั้นไม่หมดไปแม้จะมีภิกษุมากถึง 6,800,000 รูปหลังจากพระศาสดาเสวยเสร็จแล้วท่านถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ววันนี้พวกชาวพันธุมดีนครนำสักการะมาถวายพระองค์ด้วยผลแห่งการถวายสักการะนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศในภพที่เกิดแล้วเถิดพระศาสดาตรัสว่าจงเป็นอย่างปรารถนาเถิดกุลบุตรแล้วทรงอนุโมทนาธรรมแก่ท่านและชาวพระนครจากนั้นเสด็จกลับท่านทำกุศลจนตลอดชีวิตบุรพกรรมที่นำไปสู่อเวจีและต้องอยู่ในครรภ์พระมารดา7 ปี 7 วัน มื่อท่านได้สิ้นอายุในสมัยนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่สิ้นกาลนานต่อมาในสมัยหนึ่งท่านได้จุติจากเทวโลกบังเกิดเป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากาสีผู้ครองกรุงพาราณสีต่อมาพระเจ้าโกศลทรงกรีฑากองพลใหญ่มายึดกรุงพาราณสีทรงปลงพระชนพระเจ้ากาสีและได้สถาปนาพระอัครมเหสีของพระราชานั้นให้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ฝ่ายพระราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีในเวลาที่พระบิดาถูกปลงพระชนได้ทรงหนีออกทางประตูระบายน้ำรวบรวมญาติมิตรและพวกพ้องของพระองค์ไว้เป็นอันเดียวกันรวมกำลังโดยลำดับแล้วเสด็จมายังกรุงพาราณสีตั้งค่ายใหญ่ไว้ในที่ไม่ไกลทรงส่งพระราชสารถึงพระราชาองค์นั้นว่าจะคืนราชสมบัติหรือจะรบพระมารดาได้สดับสารของพระราชกุมารแล้วจึงส่งพระราชสารลับแนะนำไปว่าจงอย่าได้ต่อสู้จงตัดขาดการสัญจรทั่วทุกทิศโดยการล้อมกรุงพาราณสีไว้พวกคนในกรุงก็จะพากันลำบากเพราะหมดไม้น้ำและอาหารและจะจับพระราชามาถวายเองพระราชกุมารได้สดับสารของพระมารดาแล้วจึงล้อมประตูใหญ่ทั้งสี่ด้านไว้7 ปีแต่การก็มิได้เป็นอย่างที่ทรงดำริเนื่องจากพวกคนในกรุงพากันออกทางประตูเล็กนำเอาไม้และน้ำมาทำกิจทุกอย่างครั้นพระมารดาของพระราชกุมารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงส่งพระราชสารลับถึงพระโอรสตำหนิพระโอรสว่าลูกเราโง่เขลาไม่รู้อุบายจงปิดประตูน้อยล้อมกรุงไว้พระราชกุมารทรงสดับพระราชสารของพระมารดาจึงได้ทรงกระทำอย่างนั้นถึง7 วันชาวพระนครเมื่อออกไปข้างนอกไม่ได้วันที่7จึงได้เอาพระเศียรของพระราชานั้นไปมอบแด่พระราชกุมารพระราชกุมารได้เสด็จเข้ากรุงยึดราชสมบัติท่านได้กระทำกรรมนี้แล้วในการที่สุดแห่งอายุไปบังเกิดในอเวจีหมกไหม้อยู่ในนรกตราบเท่ามหาปฐพีนี้หนาขึ้นได้ประมาณโยชน์ 1กำเนิดในพุทธกาลครั้นพ้นจากนรกอเวจีแล้วก็เที่ยวเกิดไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจนถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้จึงได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุปปวาสาราชบุตรีของเจ้าโกริยะกษัตริย์พระนครโกริยะซึ่งทรงอภิเษกกับเจ้าศากยวงศ์พระองค์หนึ่งพระนางนั้นพระบรมศาสดาได้ทรงสถาปนาพระนางไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าพวกอุบาสิกาผู้ถวายของมีรสประณีตและได้ทรงปฏิบัติธรรมจนบรรลุโสดาปัตติผลด้วยกุศลกรรมแห่งการที่ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาภเพราะอานุภาพที่ถวายมหาทานแล้วตั้งความปรารถนาในสมัยแห่งองค์พระปทุมุตตระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าขอเป็นผู้เลิศด้วยลาภและอานิสงส์ที่ถวายน้ำผึ้งและนมส้มมีค่า 1,000 กหาปณะพร้อมชาวเมืองแล้วได้ตั้งความปรารถนาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนับแต่วันที่ท่านถือปฏิสนธิก็มีคนถือเอาเครื่องบรรณาการมาให้พระนางสุปปวาสาวันละ 100 เล่มเกวียน ทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าครั้งนั้นคนทั้งหลายปรารถนาจะลองบุญนั้นจึงให้พระนางเอามือจับกระเช้าพืชแต่ละเมล็ดผลิตผลออกมาเป็นพืชตั้งร้อยกรัมพันกรัมพืชที่หว่านลงไปในที่นาแต่ละกรีดก็เกิดผลประมาณ50เล่มเกวียนบ้าง60เล่มเกวียนบ้างแม้ในเวลาขนข้าวใส่ยุ้งคนทั้งหลายก็ให้พระนางเอามือจับประตูยุ้งข้าวที่พร่องอยู่ก็กลับเต็มเหมือนเดิมให้พระนางจับหม้อข้าวสวยไว้และตักออกแจกจ่ายตราบใดที่พระนางยังไม่ยกพระหัตถ์ออกข้าวสวยก็ยังไม่หมดไปคนทั้งหลายจึงกล่าวกันว่าเป็นบุญของพระนางสุปวาสาด้วยผลกรรมของพระนางที่ได้ส่งสารลับไปแนะนำพระราชโอรสร่วมกับวิบากกรรมของพระโอรสในอดีตที่ได้ล้อมกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลาถึง7 ปีทำให้เวลาล่วงไปถึง7 ปีก็ยังไม่มีพระประสูติการครั้นเมื่อครบกำหนด7 ปีแล้วด้วยวิบากกรรมร่วมกันของพระนางกับพระโอรสที่ได้ปิดล้อมประตูเล็กของกรุงพาราณสีไว้เป็นเวลา7 วันทำให้ชาวเมืองไม่สามารถออกจากเมืองมาหาอาหารและสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้รับความลำบากมากทำให้พระนางเสวยทุกข์หนักตลอด7 วันพระนางปรารภกับพระสวามีว่าหม่อมฉันปรารถนาจะถวายทานแด่พระศาสดาก่อนที่จะตายแล้วตรัสต่อว่าขอพระองค์จงไปกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบความเป็นไปแล้วจงทรงนิมนต์พระศาสดามาถ้าพระศาสดาตรัสพระดำรัสอันใดพระองค์จงทรงจำพระดำรัสนั้นให้ดีแล้วกลับมาบอกแก่หม่อมฉันพระสวามีจึงเดินทางไปแล้วกราบทูลข่าวแด่พระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงตรัสว่าพระนางสุปวาสาโกริยธิดาจงมีความสุขจงมีความสบายไม่มีโรคจงคลอดบุตรที่หาโรคมิได้เถิดพระสวามีได้ยินดังนั้นจึงถวายบังคมพระศาสดาส่งมุ่งหน้าเสด็จกลับพระราชนิเวศในเวลาเมื่อพระบรมสุคตตรัสเสร็จพระกุมารก็คลอดจากพระครรภ์ของพระนางสุปวาสาอย่างสะดวกเหล่าพระญาติและบริวารที่นั่งล้อมอยู่เริ่มหัวเราะทั้งที่หน้านองด้วยน้ำตามหาชนยินดีแล้วร่าเริงแล้วได้ไปกราบทูลข่าวที่น่ายินดีแด่พระสวามีที่กำลังเดินทางกลับพระราชาทรงเห็นอาการของชนเหล่านั้นทรงดำริว่าพระดำรัสที่พระทศพลตรัสเห็นจะเป็นผลแล้วพระองค์จึงกราบทูลข่าวของพระทศพลนั้นแด่พระนางสุปวาสาพระนางตรัสให้พระสวามีไปนิมนต์พระทศพลตลอด7 วันพระสวามีทรงกระทำดังนั้นและได้มีการถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอด7 วันการประสูติของทารกได้ดับจิตที่เร่าร้อนของพระประยุรญาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระประยุรญาติจึงเฉลิมพระนามของกุมารนั้นว่าสีวลีทารกพระสีวลีบวชเมื่อเกิดได้7 วันตั้งแต่เวลาที่ได้เกิดมาแล้วทารกนั้นได้เป็นผู้แข็งแรงอดทนได้ในการงานทั้งปวงเพราะข้าที่อยู่ในครรภ์มานานถึง7 ปีครั้นถึงวันที่7พระนางสุปวาสาตกแต่งพระศรีวลีกุมารผู้โอรส ถวายบังคมพระศาสดาและพระภิกษุสงฆ์เมื่อพระกุมารถูกนำเข้าไปสักการะพระสารีบุตรเถระนั้นพระเถระได้กระทำปฏิสันฐานกับเธอว่าสีวลีเธอยังจะพอทนได้หรือสีวลีกุมารได้ตรัสตอบพระเถระว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมจะมีความสุขที่ไหนได้เล่ากระผมนั้นต้องอยู่ในคันถึง7 ปีก็ถ้าเธอได้รับความทุกข์ถึงขนาดนั้นแล้วบวชเสียไม่สมควรหรือถ้าบวชได้ก็จะบวชพระนางสุปวาสาเห็นทารกนั้นพูดอยู่กับพระเถระก็คิดว่าบุตรของเราพูดอะไรหนอกับพระธรรมเสนาบดีจึงเข้าไปหาพระเถระถามว่าบุตรของดิฉันพูดอะไรกับพระคุณเจ้าเจ้าคะพระเถระกล่าวว่าบุตรของท่านพูดถึงความทุกข์ที่อยู่ในครรภ์ที่ตนได้รับแล้วกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตก็จะบวชดีแล้วเจ้าข้าโปรดให้เขาบรรพชาเถิดพระเถระนำทารกนั้นไปวิหารให้ตัดจากปัญจกกรรมฐานและได้กล่าวว่าสีวลีเราไม่จำต้องให้โอวาทดอกเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอเสวยมาถึง7 ปีนั่นแหละในขณะที่โกนผมปอยแรกพระสีวลีก็บรรลุโสดาปัตติผลและในขณะที่โกนผมปอยที่2ก็บรรลุสกทาคามิผลและในขณะที่โกนผมปอยที่3ก็บรรลุอนาคามิผลและก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมกันกับที่โกนผมหมดพระศรีวลีทดลองบุญในเวลาต่อมาพระบรมศาสดาได้เสด็จไปยังพระนครสาวัตถีพระศรีวลีเถระถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักทดลองบุญของข้าพระองค์ขอพระองค์จงมอบภิกษุ500 รูปแก่ข้าพระองค์พระศาสดาตรัสสั่งว่าจงรับไปเถิดสีวลีท่านพระสีวลีเถระพาภิกษุ500 รูปเดินทางบ่ายหน้าไปสู่หิมวันตประเทศเดินทางผ่านดงเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไทรที่ท่านเห็นเป็นครั้งแรกได้ถวายทานตลอด7 วันเทวดาทั้งหลายได้ถวายทานทุกๆ7 วันในสถานที่ทั่วๆไปที่ท่านเห็นต่างกรรมต่างวาระกันดังนี้คือท่านเห็นต้นไทรเป็นครั้งแรกเห็นภูเขาชื่อว่าปันทวะเป็นครั้งที่2เห็นแม่น้ำอจิรวดีเป็นครั้งที่3เห็นแม่น้ำวราสาครเป็นครั้งที่4เห็นภูเขาหิมวันเป็นครั้งที่5ถึงป่าฉัตรทันเป็นครั้งที่6ถึงภูเขาคันธมาศเป็นครั้งที่7และพบพระเรวตะเป็นครั้งที่8ประชาชนทั้งหลายได้ถวายทานในที่ทุกแห่งตลอด7 วันเท่านั้นก็ในบรรดา7 วันนาคทัตตะเทวราชที่ภูเขาคันธมาศได้ถวายบิณฑบาตชนิดน้ำนมสลับวันกับถวายบิณฑบาตชนิดเนยใสวันเว้นวันลำดับนั้นภิกษุสงฆ์จึงถามท่านเทวราชว่าของที่ท่านนำมาถวายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อแม่โคนมที่เขารีดนมถวายแด่เทวราชนี้ก็ไม่ได้ปรากฏการคั้นเนยใสก็ไม่มี นาคทัตตะเทวราชตอบว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งการถวายสลากภัตเจือน้ำนมในการแห่งพระกัสสปะทศพลเหตุเกิดแห่งเรื่องที่ทรงแต่งตั้งพระศรีวลีเถระไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในบรรดาภิกษุผู้เลิศด้วยลาภและเลิศด้วยยศทั้งหลายในศาสนาของพระองค์ในการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระเรวตะคัทธิรวนิยะผู้เป็นน้องชายพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์แล้วทรงประสงค์จะเสด็จไปเยี่ยมตรัสสั่งให้พระสารีบุตรแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายพระเถระสั่งให้ภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันแล้วแจ้งให้ทราบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระศาสดามีพระประสงค์จะเสด็จจาริกไปพวกท่านต้องการตามเสด็จก็จงมาเถิดครั้งนั้นมีภิกษุต้องการตามเสด็จจำนวนมากเพราะต่างต้องการเห็นพระสรีระดุจทองคำและฟังธรรมจากพระองค์เมื่อเสด็จถึงหนทางแห่งหนึ่งเป็นทางสองแพร่งพระอานนท์กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรงนี้มีหนทางสองแพร่งภิกษุสงฆ์จะไปทางไหนพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์หนทางไหนเป็นหนทางตรงพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหนทางตรงมีระยะทางไกลประมาณ30 โยชน์เป็นที่อยู่ของพวกอมนุษย์ส่วนหนทางที่อ้อมมีระยะทางไกลประมาณ60 โยชน์เป็นหนทางสะดวกปลอดภัยมีอาหารหาได้ง่ายอานนท์ศรีวลีมาพร้อมกับพวกเรามิใช่หรือพระศรีวลีมาด้วยพระพุทธเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นภิกษุสงฆ์จงไปตามเส้นทางตรงเราจะได้ทดลองบุญของพระศรีวลีจากนั้นทรงพาภิกษุสงฆ์ไปตามหนทางตรงหมู่เทวดาได้ช่วยกันเนรมิตนครขึ้นทุกโยชน์จัดแจงพระวิหารให้เสด็จประทับและให้ภิกษุสงฆ์พักพวกเทวดาทำตัวดุจกรรมกรที่พระราชาทรงส่งมาปรนนิบัติพวกเทวดาถือข้าวยาคูและของควรเคี้ยวเป็นต้นเข้าไปถามหาพระศรีวลีว่าพระผู้เป็นเจ้าศรีวลีไปไหนทราบแล้วก็นำของเหล่านั้นถวายแก่ท่านพระเถระรับแล้วให้ภิกษุช่วยกันนำไปถวายพระศาสดาและภิกษุสงฆ์พระศาสดาเสด็จไปวันละ1 โยชน์พวกเทวดาก็จะถวายสักการะแด่พระศรีวลีเช่นนี้เรื่อยไปจนครบ30 วัน30 โยชน์จนถึงที่อยู่ของพระเรวตะในการต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยเจ้าแล้วทรงสถาปนาพระเถระนั้นไว้ในตำแหน่งอันเลิศว่าดูกราภิกษุทั้งหลายพระศรีวลีเป็นผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้มีลาภส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวถึงการบรรลุพระอรหันต์ของพระเถระนี้ผู้บรรลุถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภเลิศด้วยยศอย่างนี้ไว้ดังนี้ว่าเมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้โอวาทโดยในดังกล่าวแล้วในหนหลังเมื่อศรีวลีกุมารกล่าวว่ากระผมจะรู้กิจกรรมที่กระผมสามารถจะกระทำได้ด้วยตนเองดังนี้แล้วบรรพชาเรียนวิปัสสนากรรมฐานเห็นกุฏิหลังหนึ่งว่าง จึงเข้าไปสู่กุฏินั้นในวันนั้นแหละระลึกถึงทุกข์ที่ตนเสวยแล้วในท้องมารดาตลอด7 ปีแล้วพิจารณาทุกนั้นในอดีตและอนาคตโดยทำนองนั้นแหละอยู่ภพทั้ง3ก็ปรากฏว่าเป็นเสมือนไฟติดทั่วแล้วสีวลีสามเณรอย่างลงสู่วิปัสสนาวิถีเพราะญาณถึงความแก่รอบทำอาสวะแม้ทั้งปวงให้สิ้นไปตามลำดับมรรคบรรลุพระอรหันต์แล้วในขณะนั้นเองการบรรลุพระอรหันต์ของพระเถระนั้นแลท่านประกาศโดยสภาพแม้ทั้ง2พระเถระเป็นผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทาได้อภิญญา6สมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปปทานว่าสีวลีเถราประทานบุพจริยาของพระสีวลีเถระในการนั้นเราเป็นท้าวเทวราชมีนามว่าวรุณะพรั่งพร้อมด้วยยานพลทหารและพาหนะบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระโลกนาถทรงพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้สูงสุดกว่าสัตว์เสด็จนิพพานแล้วเราได้นำเอาดนตรีทั้งปวงไปประโคมไม้โพอันอุดมเราประกอบด้วยการประโคมการฟ้อนรำและกังสดานทุกอย่างบำรุงไม้โพธิพฤกษ์อันอุดมดังบำรุงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะพระพักครั้นบำรุงโพธิพฤกษ์อันงอกขึ้นที่ดินดื่มรสด้วยรากนั้นแล้วนั่งคูบัลลังก์แล้วกระทำกาลกิริยาณที่นั่นเองเราปรารภในกรรมของตนเลื่อมใสในโพธิพฤกษ์อันอุดมได้อุบัติยังชั้นนิมมานรดีด้วยจิตอันเลื่อมใสนั้นดนตรี60,000แวดล้อมเราทุกเมื่อเป็นไปในภพน้อยภพใหญ่ทั้งในมนุษย์และเทวดาไฟ3 กองของเราดับแล้วภพทั้งปวงเราถอนขึ้นได้แล้วเราทรงกายสุดท้ายในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลับที่500แต่ภัทรกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์34พระองค์มีพระนามว่าสุภาหุสมบูรณ์ด้วยแก้ว7 ประการเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนภพขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้ววิชา3เราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6เราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระสีวลีเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แลจบสีวลีเถราประทานก็พระสีวลีเถระครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วเมื่อเปล่งอุทานด้วยกำลังแห่งปีติได้กล่าวคาถาว่าสีวลีเถระคาถาว่าด้วยภาษิตของพระสีวลีเถระเราเข้าไปสู่กุฏิเพื่อทำประโยชน์อันใดเมื่อเราแสวงหาวิชาและวิมุตติได้ถอนขึ้นซึ่งมานานุสัยความดำริของเราเหล่านั้นสำเร็จแล้วจบสีวลีเถระคาถาเรื่อง พระศรีวลีเถระจบ